สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับของคำถามที่ว่าระหว่างการเพาะเมล็ดกับการทำให้แตกหน่อเนี่ยอันไหนมันได้ผลลัพธ์ดีกว่ากันนะครับอันนี้เป็นแก้มมังกรนะครับที่เพาะเมล็ดนะครับอายุประมาณ2เดือนนะครับเนี่ยแก้มมังกรเนื้อแดงส่วนอันนี้เป็นตอที่ทำให้แตกหน่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับอายุ2เดือนครับปุ๊บนี่ครับฝ่ามือหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะสำหรับคำตอบก็ชัดเจนกันนะครับนี่ครับเทียบขนาดกันให้เห็นเลยนะครับคนละไซส์เลยครับนี่ฮะสำหรับใครที่จะขยายพันธุ์แก้วมังกรนะครับก็ใช้วิธีชำตอนะครับทำให้แตกหน่อดีกว่านะครับนะฮะส่วนพร้อมเมล็ดเนี่ยก็เน้นเรื่องจำนวนไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ